สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอิร์ธและอยู่กับช่องเอิร์ธรีวิวทีวีนะผมหลังจากหายไปนานกับการจัดอันดับวันนี้เรากลับมาแล้วในรูปแบบเดิมนี่แหละครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นหน้าภาคก็ภาคแบบนี้แหละนะผมนี่แหละคือตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนี่ดีที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหัวข้อการจัดอันดับในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับหุ่นยนต์ของนักรบเซนไตคนที่6ซึ่งบอกได้เลยว่าซูเปอร์เซนไตคนที่6เนี่ยมักจะโผล่มาช่วงกลางๆเรื่องหนุ่มในซีรีส์ซูเปอร์เซนไตนะหรือไม่ก็แถวต้นเรื่องเลยนะครับผมซึ่งแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ซูเปอร์เซนไตคนที่6เนี่ยขาดไม่ได้ก็คือหุ่นยนต์ประจำตัวนะครับผมซึ่งของเซนไตแต่ละคนเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปและรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่หนุ่มไม่ใช่ค่อนข้างและเท่ไปเลยแหละครับผมแล้วก็มีความสามารถต่างๆอีกมากมายเลยผมรวมถึงรูปลักษณ์และหน้าตาที่มันดูเท่นะผมตามนั่นแหละนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะยกมาเลยผม5อันดับนะหุ่นยนต์ของรถสไตล์คน6ซึ่งถ้าหาคลิปนี้เนี่ยมียอดวิวดีเนี่ยเราก็จะนำมาทำต่อในพาร์ทที่2กันนะครับผมโอเคทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5คิชิริวเนปจูนไปเป็นหุ่นยนต์ของนักรบริโซคนที่6นั่นก็คือริวโซโกนั่นเองนะครับผมซึ่งสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ตัวนี้ก็คือโมซาซอรัสครับชัวร์แน่นอนเพราะว่าฉากการงาบขึ้นมาเนี่ยฉากเหมือนกับในจูราสสิกเวิลด์เมื่อหลายปีก่อนเป๊ะเลยนะผมก็มาเข้าเรื่องกันต่อโดยโมซาเล็กเนี่ยสามารถแปลงสภาพจากโมซาซอรัสเนี่ยหรือโมซาเล็กแปลงเป็นหุ่นยนต์คิชิริวเนปจูนได้โดยแปลงสภาพตัวเองโดยโมซาเล็กแล้วก็เอโมนักเคลื่อนที่เป็นส่วนหมัดนะผมจะรวมร่างและกลายเป็นคิชิริวเนปจูนนะผมก็จะมีความสามารถที่หลากหลายซึ่งแน่นอนว่าการต่อสู้ในน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะถนัดสำหรับโมซาเล็กมากนะก็เป็นดูเสาเผ่าในน้ำนี่เนาะมันก็ต้องเก่งด้านการต่อสู้ในน้ำอยู่แล้วซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยเอาตรงๆนะตอนแรกผมดูแล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ดูไปดูมามันก็เท่ดีนะผมเพราะว่าอ้าปากออกมาได้เป็นหัวเนี่ยโอ้โหโคตรเท่นะคิชิริวเนปจูนแล้วอีกอย่างเนี่ยยังสามารถรวมร่างกับพวกหุ่นยนต์ของพระเอกได้อีกนะผมซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมมานะที่หุ่นยนต์คนที่6เนี่ยช่วงหลังๆจะต้องรวมร่างกับของพวกพระเอกได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเลยของนักแสดงคน6เนี่ยที่บอกเลยว่ารูปร่างหน้าตาและความสามารถที่เก่งกาจและเจ๋งมากมายสุดๆไปเลยนะผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่4เดกาไบโรโบโดยเป็นหุ่นยนต์ของมือปราบคนที่6นั่นก็คือเดกับเบรกเองนะครับผมซึ่งสามารถแปลงถึง3โหมดทีเดียวนะผมโดยโหมดแรกก็คือแมชชีนโหมดแล้วโหมดที่2ก็คือโหมดหุ่นยนต์นี่เองครับผมซึ่งพูดตรงๆเลยว่าโหมดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะเท่มากครับผมซึ่งโหมดหุ่นยนต์เนี่ยรูปร่างหน้าตาออกมาโดยรวมก็คือตำรวจจราจรดีๆนี่เองผมแต่เท่มากแปลงได้ถึง2โหมดและอีกโหมดนึงคือยังสามารถรวมร่างกับเดกาเรนเจอร์โรโบได้อีกนะผมแล้วก็ให้เดกาเรนเจอร์โรโบเนี่ยขึ้นไปขี่ได้นะโคตรเท่ผมมือปราบขี่มอเตอร์ไซค์คันเบลเลอร์เลยนะโคตรเท่มากซึ่งบอกตรงๆแล้วว่าไอหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยหุ่นยนต์ในความทรงจำผมที่ค่อนข้างชอบมากเลยนะในดีเอ็กซ์นี่คือผมกำลังตามหาอยู่นะผมโคตรอยากได้เลยนะถ้าเกิดใครมีก็ทักมาได้นะในแฟนเพจนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ของรูปเซนไตคนที่6อีกตัวหนึ่งเลยที่มีความสามารถต่างๆและรูปร่างหน้าตาที่โคตรจะเท่ไปเลยนะครับผมก็ขอให้ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่2โกเซกราวนะผมเป็นหุ่นยนต์ของอัศวินคนที่6ผมหรือนักรบโซเซคนที่6ก็คือโกเซไนท์นั่นเองครับผมเป็นตัวที่ผมชอบมากซึ่งหุ่นยนต์ของเซนไตคน6คนนี้เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าปกติเนี่ยคือเซนไตคน6กับทุกคนเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยเวลาควบคุมเนี่ยจะมีห้องควบคุมใช่ไหมแต่คนนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะแปลงเป็นส่วนหัวผมเป็นเฮดเดอร์นะฮะแล้วก็ประกอบกับโกเซแมชชีนนี่ผมแล้วก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ของตัวนั้นๆเลยผมอย่างเช่นแปลงเป็นกราวดิออนเนี่ยก็ไปต่อกับรถก็จะกลายเป็นรถดำคันเบลเลอร์เลยผมนะโคตรเท่แล้วก็ตอนรวมร่างเนี่ยซึ่งเวลาควบคุมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมอันนี้คือจะควบคุมจากตรงส่วนหัวทั้งหมดเลยผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเช่นเป็นเฮดเดอร์นะฮะซึ่งก็จะมีความเท่กว่าตัวอื่นนั่นแหละผมปกติคือจะเห็นแค่ควบคุมในห้องไงแต่อันนี้คือควบคุมทั้งตัวเลยนะผมอารมณ์มันจะคล้ายๆอัศวินดำฮิวงะประมาณนั้นนะครับผม
ยูงะไม่ได้มีห้องควบคุมเหมือนเจ้าตัวเจ้าเซนไตคนอื่นนะมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะผมซึ่งบอกตรงเลยว่าโคตรเท่มากนะรวมกราดิออนกับน้อยบัตเตอร์อีก2ลำที่เป็นส่วนขานะผมหนึ่งในนั้นก็เรือดำน้ำนั่นแหละนะไม่ใช่เรืออะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมซึ่งพอรวมร่างออกมาเนี่ยตรงๆเลยนะหน้าตานี่โคตรเท่มากหน้าตาเนี่ยดูเผินๆเนี่ยผมนึกว่าอะไรไซเรนบิลเดอร์ตรงหน้าสีฟ้าในน้ำเงินเหมือนกันเลยผมบอกตรงเลยว่าโคตรเท่แล้วก็ตามธรรมเนียมเช่นเคยผมยังสามารถรวมร่างกับโกเซเกรดได้อีกนะเท่มากซึ่งไอตัวนี้บอกตรงเลยนะเป็นดีเอ็กที่ผมอยากได้มากผมเป็นหุ่นยนต์ตัวที่6ที่ผมชอบมากนะถ้าใครมีอีกก็นะทักมาได้ผมจะให้ราคางามๆเลยนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ของนรุปสไตล์ของ6อีกตัวหนึ่งเลยผมที่มีความสามารถและการต่อสู้แล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยที่โคตรจะเท่ไปเลยนะครับผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่2โกจูจินโดยเป็นหุ่นยนต์ของโจสลัดคนที่6นั่นก็คือโกไคซินเวอร์นั่นเองนะครับผมโดยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะต้องทำการเรียกมาจากอนาคตของไทม์เรนเจอร์นะผมโดยรูปแบบแรกที่โผล่ออกมาก็คือโกจูดริลนะครับผมแหมเกือบพูดผิดละนะความรู้ยังอยู่นิดหน่อยนะผมก็จะเป็นหุ่นยนต์ควงสว่านนะดำเนินเสาซึ่งเป็นรูปแบบทำไม่ฉีดและรูปแบบที่2ก็คือโกจูเร็กซ์จะเป็นหุ่นยนต์รูปแบบไดโนเสาร์สีฟ้าหางควงสว่านนะผมอย่างเท่นะนึกว่าบาเลโอโหนที่2นะผมไม่ใช่นะมองเผินผมก็นึกว่าก็ซิล่านะแต่เท่กว่านะผมนะครับแล้วก็หมวดที่3เลยผมก็คือโกจูจินนั่นเองผมแปลงเป็นหมวดหุ่นยนต์ควงสว่านนะฮะแกนควงสว่านตัวที่3นะฮะในซูเปอร์เซนไตซึ่งบอกตรงว่ามีความเท่มากๆความสามารถต่างๆนะในการต่อสู้แล้วก็ตามธรรมเนียมเช่นเคยผมยังสามารถรวมร่างกับโกไคโอได้อีกนะฮะมันเป็นธรรมเนียมนะสมองตรงนั้นว่าหุ่นยนต์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์เนี่ยจะมีความเท่และเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ผมคิดว่าดีนะปกติเดี๋ยวถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ไดโนเสาร์เนี่ยสำหรับโกไคซิลเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นหุ่นยนต์เรือจุดสลัดอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้นะผมในเหมือน Power Ranger เวอร์ชันอเมริกานะประมาณนั้นนะครับผมก็ถือเป็นหุ่นยนต์ของนรกสไตล์คนหนุ่มอีกคนหนึ่งเลยนะผมอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะที่บอกเลยว่าความสามารถและรูปร่างหน้าตาหนุ่มที่บอกเลยว่าโคตรจะเท่สุดๆไปเลยนะผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับและอันดับที่หนึ่งได้ตกเป็นของชิเคนบูจินวองไทเกอร์เป็นหุ่นยนต์ของมาสไซเดอร์คิบะนะผมเกี่ยวอะไรกับมาสไซเดอร์คิบะเป็นแก้วนะผมเป็นของคิบะเรนเจอร์นะผมจากขบวนการไดเรนเจอร์นะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นยนต์ในตำนานของเซนไตก้อน6ที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยที่แปลงสภาพจากสัตว์เนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์ได้นะผมเป็นสัตว์เทพนะซึ่งบอกตรงเลยว่าตอนเด็กเนี่ยผมดูตัวนี้เนี่ยชื่นชอบตัวนี้อย่างมากผมแล้วก็ยังสามารถรวมร่างกับอีก4หุ่นยนต์สัตว์เทพได้จนกลายเป็นคิบะไดโอได้นะผมโคตรเท่มากมันจะมีสักกี่ตัวในที่ในอดีตเนี่ยเซนไตคน6แล้วหุ่นยนต์คนที่6นะจะมารวมร่างกับเซนไตอีก5คนนะผมมันมีน้อยนะแล้วตัวนี้นี่คือตอบโจทย์ผมได้อย่างดีเลยผมการต่อสู้ที่เท่แล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือผ่านเลยนะผมคือเท่มากในอดีตเนี่ยคือถ้าสำหรับผมนะถามว่าหุ่นยนต์เซนไตคุณตัว6เท่าไหร่เนี่ยที่ที่ประเทศสุดน่าจะเป็นตัวนี้เนาะมันเท่ที่สุดแล้วนะครับผมก็ถือเป็นหุ่นยนต์ของนรกเซนไตคุณ6อีกตัวหนึ่งเลยนะผมที่บอกได้แล้วว่ารูปร่างหน้าตาและความสามารถในการต่อสู้ที่โคตรจะเก่งและเท่สุดๆไปเลยนะผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับที่1ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการจัดอันดับหัวข้อนี้นะครับผมแน่นอนว่าจะต้องมีคนทวงพาร์ทที่2แน่แล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าพี่ครับทำไมตัวนี้ไม่ติดความสามารถโอเคเจ๋งแล้วก็เท่ทำไมไม่ติดนะครับที่คอมเมนต์เนี่ยอาจจะไปอยู่ในพาร์ทที่2ก็เป็นได้นะก็อยู่ที่ยอดไลค์กับยอดคนดูนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้แฟนเพจมียอดไลค์ 3,000 แล้วก็กดติดตามประมาณ 4,000 นะครับหรือสลับกันปะจะไม่ได้นะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้ารายการจะดับในหัวข้อต่อไป
ซโยนาระ